ทางด้านกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะตอนนี้ก็ได้เตรียมออกมาจัดงานวันช้างไทยค่ะเพื่อที่จะสร้างความตระหนักให้คนไทยเห็นความสําคัญของช้างรวมถึงร่วมกันอนุรักษ์ช้างนะคะให้อยู่คู่แผ่นดินไทยค่ะนางพรเพนวรวิลาวันผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้กล่าวถึงการจัดงานวันช้างไทยประจําปี2561ว่า ในวันที่13มีนาคมของทุกปีกำหนดให้จัดงานวันช้างไทยเพื่อให้ความสำคัญกับช้างสัตว์คู่บ้านคู่เมืองซึ่งในปีนี้นะคะกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึงวันที่13มีนาคมนี้ที่สถาบาันคดฉบาลแห่งชาติในพระราชปธัมภ์ หรือศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยจังหวัดลำปางด้วยแนวคิดรักช้างรักป่ารักแผ่นดินไทยให้ตระหนักถึงความสำคัญของช้างและร่วมกันอนุรักษ์ช้างรวมถึงสื่อสารวัฒนธรรมประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงดูช้างของคนไทยและร่วมกันรำลึกถึงบุญคุณของช้างที่มีต่อประเทศไทยค่ะปัจจุบันนะคะสถาบันคชฉบาลแห่งชาติมีช้างอยู่ในการดูแลกว่า100อเชือกมีช้างสำคัญที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชบรม,มานาถบพิษ ทรงวางพระราชหฤทัยให้สถาบันดูแลอีก9เชือกโดยช้างที่อยู่ในการดูแลส่วนใหญ่เป็นช้างที่แก่และพิการซึ่งพี่น้องประชาชนที่มีช้างที่เจ็บป่วยหรือพิการสามารถนําช้างมารักษาได้ฟรีนะคะด้วยการติดต่อมายังสถาบันคชษบาลแห่งชาติในพระราชูป,ปถัมภ์เพื่อรับการอนุเคราะห์ได้ค่ะ